ใครคือ3นักเตะทีมชาติไทยสุดปวดตลอดกาลต้องเลือกตัวเองได้ใช่ป่ะเลือกพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตังคือเขาสามคนก็เรียนอัสสัมทนมาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคู่หูอัมก็ถ้าสมมุติเขาอยู่ด้วยกันอ่ะแพ็บแพ็บสกิดกันมาไอเจโดนเนี้ยไอเจก็สู้ไม่ได้ไงเป็นไอเจก็ต้องโดนอ่ะแล้วคือเขาชอบให้ผมเถียงเนี้ยเถียงกับพี่อุ้มเนี้ยเขาชอบใจก็คือต้องไปเวนั้นอ่ะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันก็สนุกก็คล้ายกันครับก็จะเป็นเจอุ้มแล้วตังไม่เอาตัวเองไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไงไม่อาจจะอยู่ด้วยแบบกันด้วยกันอ่ะหลายช่วงเวลาตั้งแต่แบบไล่มาเลยแบบทีมชาติด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยมีเรื่องเล่าเรื่องพูดเรื่องแบบหยอกกันแกล้งกันอ่ะเยอะอะไรเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันคอยแกล้งคอยหยอกกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวป่วนที่ป่วนพวกผมได้เพราะว่าคนอื่นอาจจะแบบยังไม่รู้จักยังแบบไม่ค่อยกล้าพูดคุยหรือไม่ค่อยกล้าแกล้งกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มนี้